วัสดีค่ะแจ็คกลินไรท์ทรูวันนี้นะคะโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีนัดกับ2หนุ่มนะคะฮักเธอเทิงมีคนอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยค่ะรอหลายโอ้โหบักคักบักคักเห็นบอกว่าเขาจะไปสนามฟุตบอลค่ะผู้ชายขอมาเราก็ต้องขับรถไปรับแล้วก็ไปส่งสนามบอล นะคะสวัสดีนะจ้าสวัสดีครับเอ้ามาโหลดบอกคุณเลยไหมครับมาโหลดมาโหลดมีกล้องด้วยเหรอครับมีค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือคุณเบิ้ลปทุมราชนะคะคนที่แบบว่าทำใหญ่หลายใจใหญ่ใจใหญ่ภาษาอีสานไงอ๋อนะคะบักขำบักขำก็คือน้องน้องเราเป็นภาษาน่ารักใช่ส่วนด้านหลังนะคะก็คือคุณแซคจุนแพนะคะแต่สวัสดีครับถามถึงเบิ้ลก่อนนะคะไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าเส้นทางสู่นักร้องร้อยล้านวิวเห็นบอกว่าเป็นช่างไม้มาก่อนบ่ค่ะเอาแม่นแม่นครับช่างไม้เป็นช่างไม้อันนี้คือเป็นอาชีพที่แบบว่าอาชีพรักของพ่อเลยครับอ๋อคุณพ่อทำมาก่อนครับพ่อเลยใหม่เห็บขาวเห็บแปนค่ะแล้วเป็นทางสายขึ้นมาจะเป็นนักร้องค่ะจะตอนนั้นกับช่วงที่พ่อยังเรียนใหม่ผมกับดีกีตาร์แต่งเพลงอยู่ข้างๆตอนพ่อทำงานกับเอาลงโซเชียลแล้วก็มีคนสนใจอะไรกันอาร์เอสโทรมาเรามาเห็นเพลงบอสเล่นได้มากแซกบ้างค่ะครับผมแซกก็คือชื่อชุมแพนี้ทำไมต้องชุมแพคะชุมอื่นได้ไหมคะชุมแพครับเป็นชื่อของอำเภอครับผมอำเภอบ้านจะเปิดจะของก็เลยนั่นแหละครับก็เลยอยากโปรโมทบ้านจะของนะครับแซกชุมแพไปเลยครับมันง่ายดีนะครับเจ้าเฮ็ดจังใส่ขึ้นในเข้าวงการนะคะผมกับบ่ต่างจากกระเบิ้ลปทุมราชนะครับแต่ก่อนที่มาเป็นนักร้องศิลปินเนี่ยผมก็เป็นเฟอร์นิเจอร์มาก่อนครับผมก็เฮ็ดบิวอินเฮ็ดตู้เฮ็ดเตียงมาก่อนครับอยู่21ปีก็ได้มีโอกาสเข้ามาประกวดร้องเพลงก็ได้ชนะก็เลยได้เฮ็ดเพลงคำแพงคำแพงก็เกิดเลยเฮ็ดเพลงคำแพงก็ได้มีชื่อเสียงก็มีคนรู้จักโด่งดังทั่วประเทศทั่วฝากเมืองไทยครับผมก็มีเกียรติครับแล้วสนิทกันได้ยังไงคะ2คนนี่แหละครับไปเจอกันตามคอนเสิร์ตครั้งเดียวที่สนิทกันจริงๆก็นี่แหละครับภาพยนตร์ฮักแพงนี่แหละครับเรื่องแรกที่เราเล่นด้วยกันครับอ๋อฮักแพงก่อนใช่ครับแล้วทำไมแบบสนิทกันนะคะอยากรู้ผมไม่มีใครคุยแล้วครับในตอนนั้นผมไม่มีใครคุยแล้วครับในตอนนั้นคนอีสานบ้านเฮาครับบอกกันบ่ต้องดูแต่มันก็มีคนอีสานหลายคนนะคะมันก็แล้วแต่จังหวะโอกาสที่เฮาจะได้เจอผู้ใดมากกว่าครับถึงจะเจอนักร้องดังหรือเจอคนธรรมดาถ้าคุยกันถูกคอมันต้องจูนอะไรกันยากครับคือทั้งสองคนเนี่ยแหละค่ะคือแบบว่าหูตัวอยู่บอกว่าเป็นขวัญใจแบบว่าพี่กระเทยแก้งกวางทั้งหลายเนี่ยค่ะผมหูโตเพราะว่าภาพผมที่โพสในทวิตเตอร์บ่อยโพสอะไรภาพอะไรก็ตั้งเทียขึ้นภาพรุดดินหน่อยก็จะมีคนแคปไปโพสนะครับภาพอะไรหลุดใครภาพพั้มภาพพั้มภาพพั้มไม่แล้วมันหลุดได้ยังไงล่ะเบิร์ดมันอาจจะมีเงาบางเงาเป็นแสงเงานะครับแล้วคือชอบโชว์เหรอหรือว่าไงบ่เข้าบ่ฮู้ตัวตอนน้องเฮ็ดบ่ได้อยากดังด้านนี้ดอกก็อยากดังด้านเพลงดันอย่างเออแซกล่ะคะครับเจ้าก็ผู้สาวก็สอบหลายอยู่ได้สาว2น่ะเยอะหลายครับมันเปียกข้าวเพราะว่าผมเป็นเจออกไปนะครับเออแล้วเจ้าเป็นเจอยู่บ่โอ้ยทักมานี่มีแต่ผู้ชายอ้อยต้อยทักว่าหยังว่าหยังครับเป็นกำลังใจให้ดิครับสู้ๆนะครับติดตามนะครับนี่แบบว่าเป็นจริงเปล่าเออมีอันนี้ก็มีแล้วลูกเขาหล่อมั้ยล่ะแต่ละคนนี่ทักมากหน้าตาดีทุกคนดูดีทุกคนครับตอนนี้โสดไหมคะโสดครับผมบ่มีครับบ่มีผู้สาวบ่มีคนคุยครับตอนนี้เป็นยังไงชีวิตพี่ตอนนี้มีผู้สาวอยู่ยังผู้สาวหยังน่ะบ่มีไม่มีแฟนค่ะเบิ้ลทำไมคะดิฉันอยากจะถอดแมสแล้วก็แบบว่าสัมผัสได้สิจะเฮ็ดนมมาละบ่เนี่ยจะเฮ็ดนมมาละบ่เนี่ยเฮ็ดแล้วมันเล็กเหรอแกเบิ่งมองออกเนาะอ๋อเป็นผู้ชายซ่อนลูกเป็นผู้ชายซ่อนลูกเป็นผู้ชายซ่อนลูกไม่เบิ่งอันนั้นเถ้าเว้นแฟนเจ้าไปเจ้าชอบสาวแบบไหนสเปคอะคะสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าตอนท่านไหนมีแฟนเนาะก็ตอนแรกมักผู้หญิงอยู่หลายกว่าเออมักผู้หญิงผมยาวยาวขาวหน้าไม่ต้องแต่งหลายธรรมชาติงามๆพี่เบิ้ลเห็นบอกว่าโควิดก็เลยไม่เจอแฟนเลยแมนบอกครับบ่ได้เจอเลยครับแล้วแฟนคนใดครับแล้วแฟนคนใดครับอ๋อใช่มันมีหลายคนโอ้ยแล้วแฟนตอนนี้เขาไม่ทิ้งกันแล้วเหรอคะเนี่ยโควิดเนี่ยค่ะคุณเบิ้ลก็แล้วแต่เขาครับแต่ว่าก็คุยกันเสมออยู่ถ้าเธอแบบว่าติดโควิดอย่างนี้แบบแล้วแฟนจะทำยังไงอ่ะจะปันใจหรือเปล่าหรือเธอจะปันใจก่อนทุกอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราครับมันไม่เกี่ยวว่าใครจะปันใจก่อนไม่ปันใจก่อนโควิดก็ไม่ใช่เหตุครับมันอยู่ที่ตัวเราผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนหรอกครับอยู่ที่ว่าวันหนึ่งจุดหนึ่งที่มันไปกันไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันแซครู้สึกไงคะกับที่พี่เขาตอบอย่างนี้ขี้เหร่นะแซคเห็นบอกว่า
เขินลำไยจริงไหมคะคุณแซคไม่ผมปกติผมไม่คนขี้เขินอยู่แล้วนะครับเวลาที่เข้าซีนกับผู้หญิงครับผมขี้อายไม่กล้าสบตาครับใช่แต่พี่ลำไยเขาก็สวยอยู่ได้ละสวยครับลำไยงามครับแต่เขามีแฟนแล้วอ่ะเนาะเขามีแฟนแล้วน่าเสียดายครับทำยังไงไม่ได้มีผัวแล้วเรามาพูดถึงหนังก่อนได้ไหมคะครับเติร์ดเทิงเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากเรื่องแรกไงบ้างคะเรื่องที่แล้วถ้าใครได้ดูนะครับออนซ่อนดีกับสิบเป็นนรมประมาณพวก เรื่องราวของเด็กบนบ้านเรื่องอาจจะบ่มีเรื่องของเพลงเรื่องยังเขามาอยู่น้ำนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สิพิเศษมันจะเป็นเหมือนวอริตี้แฟนตาซีของเพลงแล้วก็ร่วมตัวละครแบบใหญ่ๆหลายๆเขามาบอกซะผมเอ็กโคเอ็กโคคุณแซคเล่นเป็นพระเอกเหรอคะแมนครับพระเอกตายครับในเรื่องตายเป็นหยังตายครับเป็นหยังตายพูดเล่นครับพระเอกบ่มีครับพระเอกทุกคนเลยทุกคนเป็นพระเอกครับคือพระเอกก็คือได้กับพระเอกบอกแมนครับเป็นแบบโอ้หนังมันเป็นตะเบิงจังใสราคาหนังอ่ะมันก็เฮดเฮาได้สัมผัสบทบาทของความเป็นวิถีมันบ้านมันก็มุมมองอีกมุมนึงที่เท่าบ่ทันได้เห็นของชีวิตนักร้องค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเรื่องแกคอนเทนต์ของนักร้องที่จะแบบนำความเป็นอีสานสู่สากลในเรื่องมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยอย่างครับค่ะนักแสดงมีไผ่นะมั้งคะมีแซคชุมแพครับและกับแซคชุมแพและกับแซคชุมแพว้ายมันบ่ได้เรื่องอ่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทิ่มจมูกใช่ผมอ่ะทิ่มจมูกผมเลยตอนนี้ครับมันโด่งมากครับเหรอนี่คุณผู้ชมเราก็มาถึงแล้วนะคะสนามฟุตบอลที่คุณแซคกับคุณเบิ้ลจะมาเตะฟุตบอลกันนะคะใช่แล้วคือการแต่งตัวดิเดี๋ยว21กรกฎาคมรอบสื่อเดี๋ยวไปหาโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผมครับ